ในปัจจุบันบรรดาครอบครัวต่างเหน็ดเหนื่อยอย่างรุนแรงจากความอ่อนแอพวกเราล้วนแต่เปราะบางและแยกกันอยู่อย่าร้างและการอยู่ร่วมกันในปัจจุบันนี้ความเป็นจริงที่บรรดาครอบครัวส่วนมากในโลกนี้ล้วนเกี่ยวข้องกันไม่มีทางเป็นไปได้ที่พระศาสนาจักรจะยกเลิกเสนอความคิดที่ครบสมบูรณ์เรื่องการแต่งงานพระศาสนาจักรมีหน้าที่ที่ออกไปพบปะกับผู้คนที่มีความต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้ความล้มเหลวต่างๆและความทุกข์ต่างๆกลับกลายเป็นโอกาสที่เดินทางมุ่งไปสู่ความสมบูรณ์แห่งพระวรสารบรรดาครอบครัวที่อ่อนแอมีความต้องการการเข้าหาโดยการเยี่ยมเยียนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รับความเข้าใจและพวกเขาต้องการการให้คำแนะนำชีวิตฝ่ายจิตในรูปแบบต่างๆที่ฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจในพวกเขาเองการดูแลอภิบาลสำหรับบรรดาครอบครัวต้องรู้ว่าจะต้อนรับอย่างไรจะฟังอย่างไรจะเป็นเพื่อนร่วมทางอย่างไรและจะวินิจฉัยแยกแยะอย่างไรไม่ใช่ด้วยสูตรแบบธรรมดาตายตัวและน่าเบื่อหน่ายไม่มีสูตรนี้แต่ด้วยมุมมองที่รู้อย่างแท้จริงว่าจะวินิจฉัยอย่างไรและจะแยกแยะอย่างไรต่อสถานการณ์ต่างๆไม่ควรมีครอบครัวใดหลุดออกไปจากชุมนุมชนการแต่งงานควรจะนำความสุขมาให้ไม่ใช่มีแต่ความไม่เป็นสุขชุมนุมชนควรจะสร้างระบบการส่งเสริมสนับสนุนที่แสดงให้เห็นกับบรรดาครอบครัวเหล่านี้ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันและการนำลูกๆของพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าลูกๆคนที่จะเข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันลึกล้ำสำหรับพวกเขาความมั่นใจนี้ทำให้พวกเขากล้าที่จะเอาชนะบาดแผลต่างๆที่มาจากพ่อแม่ของพวกเขาและทำให้พวกเขามีความมั่นใจว่าแม้ว่าพ่อของฉันทอดทิ้งฉันแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่เคยทอดทิ้งฉันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆครอบครัวในโลกนี้ในปัจจุบันมากกว่าที่ศาสนบริการจะยุ่งวุ่นวายกับความล้มเหลวต่างๆพวกเราต้องทำให้งานอภิบาลดูแลสำเร็จไปโดยการเป็นเพื่อนเดินเคียงข้างที่สนับสนุนส่งเสริมการแต่งงานและป้องกันพวกเขาจากการแตกแยกมีก้าวเล็กๆมากมายที่บุคคลสามารถทำได้และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยเสมอโดยการก้าวไปทีละน้อยนี่เป็นการให้คำแนะนำชีวิตฝ่ายจิตในการช่วยบรรดาครอบครัวให้เข้าใจถึงวิกฤตต่างๆในการแต่งงานที่ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปและไม่มีความจำเป็นที่จะนำไปสู่การแตกแยกกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นการบูรณาการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงสามารถค้นพบว่าจะเสวนากันอย่างไรจะอภัยแก่กันและกันอย่างไรและปิติยินดีให้ความรักในทุกๆสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะใช้ยาหม่องแห่งความเมตตาที่จะบรรเทาความเจ็บปวดต่างๆและทำให้ประชากรรู้สึกถึงการต้อนรับในขณะเดียวกันก็เคารพต่อความเป็นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสอนว่าจะให้อภัยได้อย่างไรจะเข้าใจกันมีความหวังร่วมกันอย่างไร